รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแล้วว่ะมาอยู่ที่ราชบุรีกันแล้วถ้าพูดถึงจังหวัดราชบุรีนอกจากคนงามบ้านโป่งแล้วนี่นะคนจะนึกถึงองค์ราชบุรีใช่ไหมล่ะเรียกได้ว่าองค์ลายมังกรเนี่ยแทบจะอยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวแหละคุณเพราะนอกจากอยู่ตามบ้านของประชาชนทั่วไปแล้วนี่นะยังจะอยู่ในหนังสุดคลาสสิกอย่างบ้านผีปอบอีกด้วยจำได้ปะซึ่งที่โรงองค์รัตนโกสินทร์แห่งนี้เนี่ยนะเป็นจุดกำเนิดการปั้นองค์มาอย่างยาวนานโอ้ยนานไปแต่นอกจากจะทำมาหลายต่อหลายรุ่นแล้วเนี่ยนะก็ยังมีรูปแบบที่หลากหลายทั้งสมัยให้เลือกกันเรียบก็นั่นแหละครับเอ้าไปดูเจ้าพวกแก๊งตัวแล้วกันต่อดีฟ้าป่ะมาอย่างแรกเลยที่คนทั่วไปนึกถึงจังหวัดราชบุรีก็คือองค์มังกรถูกป่ะซึ่งวันนี้นะครับเรามาโรงองค์ราชบุรีนะครับซึ่งไม่ได้มาแค่สำรวจคือเราต้องพูดแบบถ่อมตัวก่อนยังไงเรื่องการปั้นเนี่ยเราปั้นมาทุกจังหวัดแล้วพี่ปั้นมาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการปั้นน้ำเป็นตัวปั้นน้ำเป็นตัวนะไม่ใช่คนละปั้นคนละปั้นแล้วปั้นบ่อยไหมปั้นบ่อยไม่ค่อยหรอจริงเหรอใช่มีคนไม่ค่อยอยู่กับพวกเครื่องเผาเลยเขาจะไปอยู่กับพวกเพชรพลอยมุกเพชรพลอยมุกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเอาละครับคนมาหากูเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงครับผมครับผมแล้วที่ไหนเนี่ยตรวจเช็คเยอะแยะไปหมดเลยมีเรือโอ่งเฮ้ยนั่นโอ่งอะไรอ่ะ What เฮ้ยไม่รู้เลยอ่ะเอ้ยไม่รู้เลยสงสัยไม่มีใครอยู่ในนี้แหละอ้าวสวัสดีครับตัวจริงจริงนี่พี่ออฟสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ออฟนะครับพี่ออฟเป็นเจ้าของที่นี่ที่นี่นะครับพี่ออฟเป็นลูกชายเจ้าของกิจการองค์รัตนโกสินทร์แห่งนี้นี่เองซึ่งในวันนี้พี่ออฟเนี่ยนะจะพาเจ้าพวกแก๊งโตแล้วเนี่ยไปทำความรู้จักกับขั้นตอนของการทำโอ่งมังกรหรือองค์ราชบุรีให้มากขึ้นถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันต่อเลยจ้ะพี่จ๋าพี่ออฟทำมานานยังครับโรงงานนี้ตั้งมาจะ60ปีแล้วครับ60ปีครับปีผมเป็นรุ่นที่3แล้วรุ่นที่3แล้วพี่ออฟอยู่ในนี้นานเท่าไหร่จริงๆผมเล่นตั้งแต่เด็กแล้วแต่ผมเลิกเล่นแล้วไม่ใช่ไม่สนุกนะมันลงไม่ได้แล้วลงไม่ได้แล้วพาผมเดินชมหน่อยพี่ออฟแต่ว่าระหว่างเดินชมพูดคุยกันไปเรื่อยๆได้ก็โรงผมและโรงกศิลป์เนี่ยนะครับเป็นที่แรกที่เปิดให้นักเรียนนักศึกษาผู้สนใจได้เข้าดูมาดูเลยว่าองค์ราชบุรีเนี่ยมันปั้นกันยังไงมันทำกันยังไงโดยของจริงเลยไม่ได้ว่าสร้างนู่นสร้างนี่ให้ดูครับเรามาดูของจริงๆกันเริ่มตั้งแต่การดินผสมนู่นนี่นั่นเลยทำไมตั้งแต่มีกองดินให้ดูเลยจนถึงโอ่งที่เขาใช้พร้อมส่งเขาวงจรผมอยากรู้ว่าทุกวันนี้เขายังใช้โอ่งซื้อโอ่งอยู่ไหมทุกวันนี้ใช่ครับเพื่อการตกแต่งเพื่อการตกแต่งบ้านเฮ้ยแต่แบบนี้ดีว่ะแบบนี้เห็นแบบว่าไปแต่งบ้านเยอะนะเนี่ยทรงเนี้ยคำว่าองค์มังกรเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แค่แบบว่าเราเห็นแล้วแบบต้องเป็นมังกรอย่างเดียวไม่ใช่อยู่แบบตกแต่งได้ใช่คือเดี๋ยวนี้มันไปตามยุคตามส
มัยเนาะถูกต้องมีแบบโมเดิร์นสีอะไรสวยมากมายเลยเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นฟังชั่นนอลครับทุกคนใช้ไม่มีที่ใส่น้ำครับเขาก็เลยหาผลิตภัณฑ์อะไรที่ใส่น้ำแล้วมันมีมูลค่ามันก็เลยเป็นที่มาของเขาเลือกมังกรมาใส่บนโอ่งทำไมฮะเพราะว่ามังกรเนี่ยเป็นสัตว์ชั้นสูงพวกกษัตริย์พวกคณะข้าหาบดีเนี่ยใช้ครับผมเขาก็เลยเลือกลายสวยๆซึ่งตอนนั้นอ่ะลายมันมีไม่เยอะเหมือนสมัยนี้เขาเลยเลือกมังกรมาใส่แล้วโอ่งโบราณจริงๆแล้วแตกต่างกับโอ่งพวกนี้ยังไงฮะวิธีการทำหรืออะไรยังไงราคาด้วยด้วยครับหลายๆอย่างตัวใหม่วัตถุดิบเนี่ยมันจะเป็นดินสูตรพิเศษครับเคลือบสวยๆครับอย่างเช่นพวกอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็สวยๆนะฮะครับผมก็คือสวยๆมาดูด้านนี้นะครับเข้ามาตัวนี้ห้องนี่ๆพี่ยอมนั่งเลยฮะพี่ยอมนั่งเลยครับพี่ยอมนั่งนี่ดีกว่า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 เหมือนแกล้งพี่เขาเหมือนแกล้งพี่เขาได้พี่ยอมนั่งนี่เดี๋ยวได้ครับยอมครับราคาของโอ่งเนี่ยเริ่มต้นในมาตรฐานปกตินะฮะอยู่ที่ประมาณตั้งแต่เท่าไหร่ครับโอ่ง8ปีที่เขาใส่น้ำกันอันนั้นออริจินอลเลยนะตอนนี้อยู่ที่ใบ550เองไม่แพงเลยใช่แล้วเราผ่านเผาถึง 1,200 องศานะคือแข็งเลยนี่ถือพี่ลดราคามาตั้ง500กว่าบาทนะเพราะพี่ก็เผา 1,200 แต่ว่าขาย550เองไม่ใช่เป็นองศาเป็นองศาดีนะช่วยรับมันแย่เลยผมอยากเห็นไอ้นี่เลยพี่โอ่งโบราณที่พี่บอกไปครับอันไหนเป็นยังไงทุกขั้นตอนวันนี้เราไปลุยกันโอ้แล้วอันนี้คือเป็นส่วนของการผลิตแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมพาไปดูดินก่อนดินลาดบุรีกองดินเลยเอาอันดับแรกเลยดินลาดบุรีแตกต่างจากดินที่อื่นนะดินลาดบุรีเนี่ยมันเหนียวคือดินทุกที่นะครับผมจะบอกว่ามันปั้นได้หมดแหละแต่ไอชิ้นใหญ่ๆเนี่ยมันต้องมีความเหนียวจัดๆเพราะมันจะได้ไม่ยุบก็เลยเฮ้ยลองมาปั้นแล้วมันเวิร์กนั่นเลยเป็นที่มาว่าทำไมโอ่งต้องมาอยู่ลาดบุรีเพราะดินมันเหนียวอันนี้ดินนี้นะฮะพอเราตักมาจากแหล่งดินแล้วเราก็จะมาหมักไว้ใส่น้ำใส่ทรายเพิ่มเพื่อให้ความชื้นมันเหมาะสมใส่ทรายเพื่อให้มันทนไฟโอ่งใบหนึ่งขนาดปกติเนี่ยใช้ดินเยอะแค่ไหนลองอุ้มดูไหมประมาณผมนี่แหละประมาณผมนี่แหละเกือบ100กิโลนะฮะใบหนึ่งไม่ก่อนใหญ่ขนาดนี้100กิโลเลยใช่แล้วอย่างใบเพราะว่ามันมีน้ำอยู่อ๋อมันหนักน้ำแต่ว่าหลังจากเผาอะไรก็มันจะเบาใช่แต่100กิโลนี่ใบใหญ่นะเกมในวันนี้ไม่เกี่ยวกับดินกับโอ่งของจังหวัดราชบุรีได้ยังไงล่ะเนาะและเกมแรกในวันนี้ก็คือใครจะพวกแก๊งโตแล้วเนี่ยตักดินเหนียวใส่กระสอบแล้วช่วยกันหิ้วไปชั่งน้ำหนักให้ได้20กิโลกรัมทีมไหนทำได้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดก็ชนะไปเลยในเกมแรกวู้เย่หลังจากนี้จะมีการแข่งขันก็เกิดขึ้นบอกเลยรายการเราไม่แตกแยกอย่าเรียกว่าโตแล้วไม่แตกแยกอย่าเรียกว่าโตแล้วการแตกแยกเนี่ยมันเกิดจากคน2คนใช่ไหมเราแบ่งเป็น2ทีมกติกาการแบ่งทีมของเจ้าพวกโตแล้วในวันนี้เนี่ยนะก็เกี่ยวกับดินของราชบุรีแห่งเนี้ยนี่แหละโดยเราจะแบ่งจากพลั่วขุดดินขนาดเล็กซึ่งความแตกต่างของพลั่วทั้ง4อันเนี่ยมันจะมีอยู่2อันที่ติดสัญลักษณ์เอาไว้แล้วถ้าใครจับได้สัญลักษณ์ที่เหมือนกันเนี่ยก็คู่กันไปเลยแค่นี้แหละกูว่ากูได้อยู่กับไอ้เฟยแล้วดูยังไงให้ดูยังไงเดี๋ยวก่อนไหนแล็กซีนนี่ไงนี่ไงแล็กซีนสีขาวนี่ของผมไม่มีอ๋อสีขาวคือคู่กับสีขาวและผลที่ออกมาก็คือกันสมายคู่กับเจ้าเฟยส่วนทอยก็ต้องคู่กับเจ้าไบรท์ไปนั่นเองเออไม่เอาเกี่ยวเนี่ยทำไมเนี่ยจากที่เคยยกเวทมานะอ่ะได้แล้วล่ะกูว่าได้แล้วล่ะกูว่ายังคิดว่าขาดหรือเกินคิดว่าขาดหรือเกินคิดว่าเกินลองดูถูกบอกแล้ว30ยังไม่ถึง30แล้วน้องว่าเกมนี้ผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นผู้ชนะและผู้ชนะในเกมแรกได้แก่
Toy Right นั่นเองปกติผมจะให้น้องๆผู้หญิงลองทำแต่วันนี้เป็นแก๊งผู้ชายมาผมขอลองดูขอท้าเลยแล้วกันมันต้องลอกอยู่แล้ววะเราใส่เยอะลอกพี่ลอกอยู่แล้วเราใส่เยอะขอลอกเลยมาให้มันได้ทรงผมเป็นต้นไม้ก็ยังอยากตายเลยอ่ะผมเป็นต้นไม้ก็ยังอยากตายเลยอ่ะโตแล้วนะจ๊ะ